โอ้ยเหล้าใจมากเลยครับร้านนี้ครับมาถึงร้านเสื้อผ้าสุภาพสตรีแล้วน้ำข้อขำเดือดเหลือเกินพี่บิ๊กยูฮ่าสวัสดีครับพี่คุณพี่เป็นเจ้าของร้านนี้มีชื่อร้านไหมครับพอดีพี่ยังไม่ได้ตั้งชื่อค่ะแต่ยังไม่ได้ตั้งชื่อเปิดสาขาที่2เปิดสาขาที่2สาขา2ของพี่อยู่ตรงทางเข้าพอดีเลยจะคุยกับพี่ต้องเต้นไปด้วยฮะเพราะมันเร้าใจตลอดเลยบูธนี้ทำไมถึงเลือกมาเปิดที่ตลาดนกฮูกครับพี่เปิดที่บางแสนแล้วพอดีเพื่อนพี่ค่ะเขาเปิดร้านอาหารคุณทะเลอยู่แล้วก็พี่มาเที่ยวมาเที่ยวก็สนใจค่ะมาเที่ยวที่ตลาดนกฮูกนี่ใช่ค่ะใช่สนใจเลยสนใจแล้วก็เปิดลองเปิดตลาดดูรู้สึกก็โอเคโอเคเลยใช่ผลตอบรับโอเคค่ะเปิดวันแรกขายดีเลยไหมเปิดวันแรกก็ดีนะคะเริ่มดีรู้สึกยอดกระเตื้องขึ้นเรื่อยๆพี่ก็โอเคก็ปากต่อปากลูกค้าก็ทำให้ลูกค้ามาแต่วันแรกเลยที่คุณพี่เดินมาเที่ยวที่เนี่ยเพราะอะไรคุณพี่ถึงมาเดินตลาดรู้จักตลาดนกฮูกได้ยังไงอ่ะคือพี่จะชอบเดินตลาดนกฮูกเรียบด่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือชอบที่นี่รู้สึกคนเยอะคนเยอะค่ะขายดีด้วยส่วนใหญ่ช่วงตีที่มาซื้อเนี่ยอายุประมาณไหนครับของพี่แนวพี่จะเป็นแบบวัยรุ่นคนทำงานประมาณนี้ค่ะสวยๆหน่อยแบบออฟฟิศสวยใช่แนวออฟฟิศใช่ร้านหาไม่ยากเลยของพี่อ่ะจริงๆตรงเนี้ยเหมือนมองมาแรกๆมันโล่งๆแต่พี่ชอบแบบว่าคือเราต้องการส่วนตัวเราอยากเปิดเพลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลือกมุมนี้ค่ะถ้ามองว่าเราเข้ามาก็เห็นแล้วถ้าท่านหาไม่เจอนะครับท่านต้องไปตัดแว่นแล้วล่ะทางเข้าอยู่ตรงนี้ถ้าเลี้ยวเข้ามาไฟหน้าท่านจะฉายมาที่ร้านพี่พอดีจะเห็นเสื้อผ้าแขวนละเอกลักษณ์เลยไม้แขวนสีทองมันจะสะท้อนตาท่านสุภาพสตรีที่เห็นแล้วน้ำลายไหลเลยใช่ไหมครับมีลูกค้าบอกว่าขับรถผ่านค่ะเห็นแล้วเลี้ยวเข้ามาเลยมีค่ะมีหลายคนละนี่เห็นไหมครับตลาดนกฮูกของเราเฟี้ยวขนาดไหนราคาเร้าใจจริงๆแล้วสวยด้วยขอบคุณคุณพี่มากครับแล้วเดี๋ยวพี่กลางแล้วจะขยายเพิ่มขยายไปอีกเหรอต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นเอาทั้งล็อกไปเลยพี่ก็ไม่แน่นะคะชอบช้อปปิ้งอะไรมากที่สุดครับค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าถ้าอะไรถูกและถูกใจก็เอาค่ะเห็นของถูกกับพวกเธอเนี่ยก็เกี่ยวกับพวกเสื้อแฟชั่นอะไรไหมครับกำลังช้อปอะไรอยู่ครับเสื้อผ้ามือสองค่ะเสื้อผ้ามือสองประหยัดดีค่ะแล้วก็ประหยัดของดีแต่ราคาถูกโซนมือสองครับกางเกงครับกางเกงเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าส่วนมากก็จะไปทางเสื้อผ้าอยู่กับอีกหนึ่งร้านครับในตลาดนกฮูกครับแหมอารมณ์แบบนี้ราวแบบนี้เสื้อผ้าแขวนเสื้อผ้ามือสองอยู่กับเจ้าของร้านพี่ผู้หญิงสวยๆครับสวัสดีครับพี่ขายเสื้อผ้ามือสองค่ะรับมาจากไหนเอาตรงๆพี่เหมามาหลายที่อะค่ะหลายที่เลยค่ะใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นในประเทศเราหรือว่าประเทศเราประเทศเราใช่ส่วนใหญ่ค่ะลูกค้าเป็นไงบ้างครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกพ่อค้าแม่ค้าค่ะเยอะมาตัดไปอีกทีนึงแต่เหมือนคนที่ซื้อไปใส่ก็คือได้ราคาถูกไปเลยเพราะพี่จะขายราคาเดียวหน้าร้านก็คือไม่มีหลังราคาถ้าสมมติผมชอบตัวนี้อ่ะสมมติเท่าไหร่พี่อ่ะเท่าไหร่20บาททั้งร้านเลยค่ะทั้งหมดเนี่ยตัวละ20ใช่3ตัว50เฮ้ยพี่ออก YouTube ผมไปเนี่ยใช่ถล่มทลายนะใช่เดี๋ยวก็มาหิ้วกันลูกค้ามีหลายมีต่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่สอดก็มีค่ะที่มีส่งแล้วก็เสาร์อาทิตย์จะเซลเหลือ10บาทด้วยพี่20นี่ก็ไม่แทบจะไม่เหลือแล้วนะ10บาทกันไปเลยเอาใจกันไปแบ่งกันใช้แบ่งกันของลงทุกวันมีเพิ่มทุกวันพี่ขายอาชีพนี้มานานยังครับก็7-8ปีแล้วอะค่ะทำไมถึงเลือกตลาดนกฮูกในการมาทำตลาดขายเสื้อผ้าตรงนี้อีกที่หนึ่งก็พี่มาตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดเลยพออยู่มาปุ๊บเสียงตอบรับต่อมาเป็นไงพอตลาดติดชื่อแล้วเจ้าของตลาดทำก็ลูกค้าตามมาเยอะก็ลูกค้าเก่าๆก็คือได้มาเยอะเพราะเมื่อก่อนพี่เคยขายกรมชนไงแล้วตลาดโดนปิดลูกค้าเพิ่งมาก็มีนะที่เพิ่งเจอพอเจอเขาก็แบบมาซื้อประจำอะไรแบบนี้ค่ะหามานานแล้วย้ายไปจากกรมชนมาอยู่นี่เหรอลูกค้าก็ตามมาแต่ลูกค้าที่ซื้อไปใส่คนที่เคยไม่เคยซื้อเลยพอเขาเข้ามาซื้อพอวันหลังเขาก็มาซื้ออีกเพราะว่าเขาไปซื้อในเน็ตมันราคาสูงไงร้านที่อยู่ตรงนี้ประจำเลยนี่คือล็อกประจำอยู่ใกล้ๆกับร้านมาม่าต้มยำหม้อไฟเอางี้ดีกว่ามองซ้ายมือหันหน้าออกจากร้านมาม่าจะเห็นลาวของพี่เลยว่าเนี่ยมาอุดหนุนกันได้อยู่นี่มาทุกวันไหมครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ใครที่หาเสื้อผ้ามือสองเขาจะเป็นพ่อค้าแล้วก็จะสวมใส่เองผมรับประกันร้านนี้ recommend เลยว่าเฟี้ยวครับขอบคุณครับพี่หญิงครับ